เสียชีวิตแล้วครูสลาอาลัยรักสลาคุณวุฒิครูเพลงชื่อดังได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมเพื่อไว้อาลัยแด่ทองจันทร์สอนชัยหมอแคนที่จากไปเมื่อคืนนี้โดยว่าอาลัยแคนจันทร์ทองจันทร์สอนชัยหรือหลายคนเรียกว่าลุงจันทร์หรือแคนจันทร์เจ้าของเสียงแคนในกลอนลำหรือเพลงลูกทุ่งอีสานยุคบุกเบิกหลายๆเพลงหรือในยุคปัจจุบันเสียงแคนจันทร์ยังอยู่ในหลายๆกลอนลำจนเป็นหมอแคนอีกคนที่ได้ขึ้นแจมในคอนเสิร์ตตูนบอดี้แสลมในช่วงเพลงคิดฮอดถือเป็นหนึ่งนักรบวัฒนธรรมอีสานก่อเป็นฐานให้ลูกหลานได้เบ่งบานในวันนี้กลางดึกเมื่อคืนนี้ 17-18 ธันวาคมแคนจันมาทำหน้าที่ใส่เสียงแคนในสตูดิโอตามปกติหลังจากนั้นก็พักทานข้าวทานยาตามปกติก่อนเกิดอาการวูบฟุบลงลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงานนำส่งโรงพยาบาลแต่ช่วยชีวิตไว้ไม่ทันแคนจันได้จากไปขอคารวะจิตวิญญาณแคนจันผู้ยิ่งใหญ่กลับไปขับกล่อมพญาแถนเทิงฟาเดอร์ใหญ่จันยังไงก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ